สวัสดีครับวันนี้กันยังอยู่ที่บ้านช้างสนเพิ่นอยู่นะครับเนาะพอดีมีรถจิบหน่อยมาแก้ระบบช่วงล่างช่วงบังคับเลี้ยวของจุดแรกพวงมาลัยเนี่ยนะครับเพิ่นสิให้ช้างสนแก้ก็เลยสิมาทายให้พี่ให้น้องเบิ่งผู้ที่กำลังเฮ็ดรถอยู่ผมว่ามันเป็นเป็นรถจิบหน่อยที่เพิ่นย่อส่วนของรถระบบต่างๆของรถใหญ่ลงมาเลยครับบ่ว่าสิเป็นดิสเบรกหน้าเป็นช่วงล่างต่างๆต้องบอกก่อนมารถคันนี้เฮ็ดมาแล้ว30ปีขึ้นครับจากที่สร้างสวนเพิ่นเมาให้ฟังรถคันนี้เฮ็ดมาแล้ว30ปี30กว่าปีครับเฮ็ดมาเรื่อยๆผมเลยว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องที่กำลังเฮ็ดรถอยู่เนาะพอดีตอนผมเฮ็ดรถคันของผมนะ7ปี7ปีผมมารถผมเฮ็ดโดนแล้วคันนี้30ปีครับเพิ่นเฮ็ดมาเรื่อยๆล่าสุดนี้ก็คือสิเอามาแก้ระบบช่วงล่างนะครับระบบพวงมาลัยเป็นรถที่อยู่จังหวัดขอนแก่นครับเพิ่นมาซื้อรถน้ำสร้างสนไปคันหนึ่งเพิ่นก็แล้วคันเก่าเพิ่นนี่มาแก้งานผมสิว่าเรื่องระบบต่างๆนะครับเนาะผมสิถ่ายเป็นวิดีโอรอบๆคันให้เบิ่งรถคันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เด้ครับพอดีแบตอยู่ข้างนอกรถในส่วนบาเสียวมาขับให้เบิ่งผมก็เลยว่ามันสิรบกวนเพิ่นผมก็เลยบ่ให้เพิ่นหาแบตมาใส่ครับเห็นไหมครับช่วงบอดี้ครับช่วงคัสซี่เพิ่นเฮ็ดน็อตยึดไว้เลยครับมันสามารถถอดได้เนี่ยเป็นแบบรถใหญ่เกือบทุกชิ้นนะครับข้างในก็นั่งได้ข้างหลัง2คน3คนถ้าเด็กน้อยก็สิได้หลายคนอยู่ครับผมขึ้นไปนั่งเบิ่งด้านหน้าก็คือเฮ็ดแบบรถใหญ่เลยครับบ่ว่าสิเป็นชุดคันเร่งแล้วก็เบรกคาดครับคาดนี่อาจสิคาดหลอกเพราะว่ากดบ่ลงเครื่องข้างล่างเป็นเครื่อง ATV ครับแล้วก็ถ้าผู้ใดสนใจเรื่องรถจิ๊บนะครับเนาะก็ลองโทรมาสอบถามนำสร้างสนเพิ่นเบิ่งเพราะว่าอยู่นี่ผมก็เห็นมีบอดี้อยู่น้ำเพิ่นอยู่หลายอันอยู่เพิ่นก็เฮ็ดด้วยกันครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรในคลิปนี่ล่ะขั้นเพิ่นเฮ็ดแล้วก็มีแล้วเพิ่นส่งไปแล้วแต่เดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่เพิ่นถ่ายไว้ให้เบิ่งเนาะครับเนาะ